รื่องไหมครับครับก็ซีรีส์เราออนไปตอนหนึ่งแล้วเนาะก็คือถือโอกาสนี้ในการที่แบบว่ามาเดินพรมแดนแล้วก็มาเจอแฟนๆแล้วก็แบบว่าเหมือนมาเชิญชวนให้ช่วยกันดูซีรีส์ของพวกเราด้วยครับแบบไมโครวิทภารกิจในธรรมดาเนาะอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นในการแบบนั้นมาเดินพรมแดงด้วยกันแบบครั้งแรกเลยเพราะที่ผ่านมาผมจะไปเดินกับน้องทนกับทีมของเทวดาที่ตอนน้องติดงานอะไรมาไม่ได้ก็ดีใจที่ได้มากับน้องครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาเดินพรมแดงนะครับครั้งแรกในนามของ Make a Wish ภารกิจในเทวดาครับครับผมซีรีส์ของเราครับใช่ดีมากเลยจริงเปล่าจริงสนุกใช่ไหมถ้าสนุกก็ฝากดูเยอะๆครับผมฝากบอกว่าฝากดูที่2ฝากบอกต่อฝากอะไรอย่างงี้เนาะแบบแกล้งๆส่งผิดในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเออหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยก็หายเหนื่อยเนาะดีใจดีใจดีกว่าคือเหมือนว่ามันก่อนที่มันจะออนก็มันจะมีความกดดันมีความเครียดก็คือเหมือนเป็นคลายความกดดันไปเปราะนึงหายเหนื่อยไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่กระแสตอบรับแบบแฟนๆให้การตอบรับแบบดีแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะติดตามจนถึงตอนจบนะครับครับครับก็สนุกสนานดีครับการเล่นคอมเมดี้มันก็เล่นแล้วมันรู้สึกแบบให้พลังบวกกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่ามันเสพง่ายด้วยอะไรเงี้ยครับรอสักท่อนไหมรอหน้าดูขาดูหรือยังดูแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมก็เป็น MV เป็นเพลงประกอบนะครับชื่อเพลงก็ Make a Wish แล้วครับผมก็ให้พี่ยูโดก็มาเล่น MV ให้ด้วยใช่ใช่เป็นการที่ผมเล่น MV เพลงแรกในชีวิตผมเลยนะผมไม่เคยเล่นไหนมาก่อนเลยนี่คือเพลงแรกดีใจครับดีใจก็ที่แบบว่าเพลงของน้องแบบในซีรีส์ของเราเนี่ยก็แบบมีเป็น MV เป็นของแบบของตัวเองแล้วก็ขอบคุณกระแสตอบรับนะฮะที่แบบว่าคนชอบกันแบบหวานตัดขากันก็ขอบคุณมากๆครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับผมแล้วจริงๆในเรื่องเนี่ยเราก็จะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงของพี่พีทด้วยก็ฝากด้วยนะครับจริงๆเรียกว่าไปอัดฉีดดีกว่าไปอัดฉีดไปอัดฉีดคือเราไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาแหละไปเชียร์เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าวันจริงเราไม่ได้ไปก็วันนั้นเราว่างพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแวะเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยตั้งใจว่างด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องแบบรู้อยู่แล้วนะว่าเราจะว่างแล้วว่าเราจะไปอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้มาหาผมคนเดียวไงมาหาผมด้วยมีปีเตอร์แพนมีน้องก้าวด้วยจริงหรอไม่เห็นหรออุ้ยมือบ้าหรอยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นการกลับจับทีมกันแบบเดิมมากันนะก็หวังว่าเป็นคู่จิ้นไหมเราก็ไม่หวังถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเล่นซีรีส์ด้วยกันก็หวังว่าแฟนๆเนี่ยจะแบบให้การตอบรับกับคู่ของเราอาจจะไม่ถึงกับต้องจิ้นหรือแบบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าแค่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราอ่ะเราก็ดีใจแล้วครับอุ้ยเขาขายเขาบอกว่าเขาป้ายยาผมเต็มที่เลยกล้องใหม่เนี่ยป้ายจนตอนนี้เขาก็อยากได้แล้วเนี่ยยังไงดอกไม้จะสำเร็จไหมจะฮะคือตอนแรกคือเราอ่ะจริงๆเราเป็นคนชอบกล้องอยู่แล้วเรารู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันก็เป็นแบบคอมแพคพกง่ายแล้วถ่ายออกมาแบบโทนฟิล์มสวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เพิ่งซื้อกล้องไปเรารู้สึกว่าเราต้องสะกดจิตตัวเองว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยได้เองอะไรเงี้ยครับรอเขาซื้อเป็นให้ของขวัญวันเกิดนี่คือขอต่อหน้าเลยรอต่อหน้าเลยรอดูครับผู้เล่นแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเรามีกล้องกันอยู่แล้วมีกล้องอยู่แล้วเดี๋ยวก็สลับกันถ่ายใช่เดี๋ยวเราก็ยืมเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเรานะฮะ Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับผมก็ทุกวันพุธตอน 1:00 นตรงทางช่องวิวเนาะวิวแอปพลิเคชันก็เหลืออีก5ตอนก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูตอน1ย้อนหลังได้ก็ไปดูพร้อมกันวันพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีตอน2แล้วก็
ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากทั้งผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตาม Make a Wish ภารกิจในเทวดาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ